ครับเพื่อนๆครับผมอาร์ตออนไทม์นะครับออนไทม์เซิร์ฟสเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทำสีแผ่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับใช้เองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าลายนี้ได้แรงบันดาลใจหรือความชอบมาจากอะไรนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมทำก็มา2ลายนะครับก็ตัวนี้ให้ดูสีเขียวนะครับนี่ตันเป็นแบบนี้แล้วนี้ติดกิ๊บเพปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะครับตัวนี้เป็น456นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งงานเป็นงานพ่นสีนะครับตอนนี้นะครับก็มีลายนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับครับมาเริ่มกันนะครับทำสีนะครับแผ่นสเก็ตนะครับตัวนี้ก็จากหนังนะครับชอบนะครับหนัง Squid Game นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสีนะครับ2แบบนะครับก็แบบนึงนะครับแบบแรกก็จะเป็นลายของเสื้อของนี่นะครับตัวผู้คุมนะครับก็จะเป็นสีแดงสีดำนะครับแล้วตัวนี้ก็มีเคลียร์ด้วยนะครับเป็นเคลือบใสนะครับก็นี่ราคาก็ไม่ถูกนะครับตัวอันนึงก็จะ80-90นะครับสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับผมจะขัดก่อนนะครับก็ต้องมีกระดาษทรายนะครับแล้วเดี๋ยวติดเทปนะครับผมจะแบ่งสีนะครับตัวคัตเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวทำไมหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวค่อยบ่อยทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องติดเทปขอบรอบตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราพ่นสีนะครับเราจะสีมันจะได้ไม่เกินไปนะครับเราก็ลอกให้ลอกนะครับลอกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเห็นนะครับตัวนี้นะครับขอบจะพอดีแล้วนะครับขอบนี้จะพอดีแล้วนะครับงั้นเราก็มาทำลายครับตรงนี้จะเป็นฝั่งสีแดงนะครับตรงนี้ผมเป็นฝั่งสีดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวพ่นสีดำก่อนนะครับก็จะหาตัวมากั้นนะครับกันสีสักหน่อยนะครับนี่นะครับแปะกันไว้นะครับรอบที่2นะครับสีเดิมนะครับดำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีดำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำกันต่อนะครับที่สีแดงนะครับลอกนี่ครับสีดำเรียบร้อยแล้วผมใช้นี่นะครับไฮแลกนะครับนี่รหัสนะครับ H22 นะครับอันนี้ก็จะพ่นทับนะครับรอบที่2นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับพ่นสีเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็มาลอกตัวเทปออกนะครับที่มันเป็นลายแบบนี้นะครับที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับสีสวยครับใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็ไปตัดสติ๊กเกอร์มานะครับไปสั่งตัดสติ๊กเกอร์มานะครับก็นี่ครับแน่นอนนะครับสวิตเกมนะครับก็วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวก็จะมาแปะครับตรงนี้นะครับสำหรับการติดนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่ไปตัดมานะครับก็นาติดนะครับก็อาจจะทำให้มันลดความเหนียวลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็แปะแบบนี้นะครับจะใช้ระยะห่างมันเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถจะเอาเทปนะครับแปะบางๆนะครับกำหนดคร่าวๆได้นะครับก็จะเห็นเส้นด้านบนนะครับครับหรือใครจะวาดลวดลายลงไปในแผ่นก็ได้นะครับหลังจากพ่นสีนะครับหรือว่าแผ่นใครเก่ามากๆนะครับอยากจะพ่นสีก็ทำแบบนี้ได้นะครับเสร็จปุ๊บผมก็ทำการแปะเข้าไปนะครับ
เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยก็ทำการปัดฝุ่นนะครับหลังจากเสร็จแล้วปัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการพ่นเคลียร์กันนะครับนี่ครับเป็นแล็กเกอร์นะครับของไพเล็กนะครับเขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนนะครับก็ให้มันรู้สึกแน่นนะครับแล้วก็เทพ่นเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวนำออกไปตากแดดนะครับก็จะได้แห้งเร็วหน่อยนะครับพ่นต่อนะครับรอบ2นะครับเสร็จก็2ครับเสร็จแล้วนะครับก็พ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการติดกิฟต์เทปกันต่อนะครับก็แบบนี้นะครับกิฟต์เทปนะครับลงแบบนี้นะครับกิฟต์เทปรอบกาวแล้วก็แปะเข้าไปเลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวเป็นตัวยางลบกิฟต์เทปนะครับก็ใช้มารูดนะครับเริ่มนะครับทางเซิร์ฟสเก็ตพาร์ทมีนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับตัวยางลบกิฟต์เทปนะครับกดให้เป็นรอยก่อนครับถึงจุดนี้มันนูนไปใช่ไหมครับก็เราใช้คัตเตอร์นะครับกรีดนิดนึงนะครับใช้ตัวที่เป็นเหล็กนะครับพอเรารีดเห็นขอบแล้วนะครับก็ทำการใช้คัตเตอร์เอาคัตเตอร์ออกมายาวๆหน่อยนะครับก็พยายามทำองศานะครับให้เป็นองศาเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆรูดนะครับคัตเตอร์ก็คมนิดนึงก็ดีนะครับค่อยๆรูดนะนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็มาแปะตรงกลางแล้วก็ทำด้านหัวกันนะครับหรือสำหรับการทำสีแผ่นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับก็แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับ